สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพี่ก้าวพี่นะคะอยากจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่ค่ะแล้วก็ห้องนู้นด้วยห้องนี้อยากจะปูกระเบื้องใหม่จะต้องไปวัดตารางเลิกขอแป๊บนึงดิผมขออยู่นิ่งๆผมขอวัดตัวแป๊บนึงวัดอะไรเดี๋ยวนี่สูง120เองเหรอไม่จริงวัดทำไมเนี่ยก็ผมกำลังจะเอาข้อมูลพี่พีนเนี่ยไปลงใน GPS เพื่อก็พี่พีนรู้ไหมว่าในยุคปัจจุบันนะเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแผนที่ไม่ว่าจะเป็นทั้ง GPS นะรวมถึงตอนนี้เขามีการวิเคราะห์เนี่ยผลการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ธรรมชาติต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้วิชาการสำรวจเนี่ยเป็นวิชาที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโลกของเราในปัจจุบันครับและน้องๆคนไหนนะคะที่มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้ค่ะน้องๆ นะคะสามารถที่จะสร้างพัฒนาแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงการแก้ปัญหาและการสร้างแอปพลิเคชันทางคอมพิวเตอร์เพื่อลดผลกระทบที่เกิดกับโลกของเราเกิดกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราค่ะซึ่งวิศวกรรมการสำรวจนะคะก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยด้วยสำหรับวันนี้ค่ะพี่ก้าวพี่มีของเรานะคะจะพาน้องๆค่ะไปสำรวจที่ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนี่มีอุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ไหมล่ะพร้อมแล้วล่ะตอนนี้อยากจะสำรวจแล้วหรือยังอยากเลยครับพี่พรีมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเหมือนกันและน้องๆพร้อมที่จะสำรวจแล้วหรือยังครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับช่วงนี้กันเลยกับช่วง Open House on Air ไปเลยวัดอะไรดีวัดอะไรดีวัดความดันหัวใจน้องๆรู้ไหมครับว่าความฝันอย่างหนึ่งของพี่มีเนี่ยคือการเป็นนักสำรวจครับพี่มีเนี่ยมีความตั้งใจจะออกไปเดินทางรอบโลกว่าแต่เจ้าอุปกรณ์นี้เนี่ยมันคืออะไรพี่มีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะวันนี้เนี่ยพี่มีจะพาน้องๆมาหาคำตอบครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันที่ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับพี่มีจะพาน้องๆไปหาคำตอบว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมีหน้าที่อะไรแล้ววิศวกรสำรวจเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรกันครับตามพี่มีมาเลยเอาละครับตอนนี้พี่มีอยู่กับอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมสำรวจครับที่จะไม่ให้ความรู้เราในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับภาควิชาวิศวกรรมสำรวจเนี่ยถ้าพูดถึงการสำรวจมียังงงอยู่เลยครับว่าเขาสำรวจอะไรกันยังไงครับอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับครับวิศวกรรมสำรวจนะครับก็เป็นสาขาวิชานะที่ว่าด้วยการสำรวจเพื่อเอาไปทำแผนที่แผนที่ก็คือเราก็มองว่าเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งแล้วก็ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมสำรวจและแผนที่เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวเครื่องกับเรื่องของตำแหน่งสิ่งต่างๆที่ตั้งบนพื้นโลกพื้นผิวโลกทั้งหมดครับผมแล้วน้องๆทางบ้านที่เริ่มรู้สึกสนใจหรือว่าอยากเข้ามาเรียนที่นี่แล้วเนี่ยต้องทำยังไงต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมสอบอะไรบ้างครับอาจารย์ครับน้องๆที่จะเข้ามาเรียนวิศวกรรมสำรวจได้นะครับของเรานี่ก็จะเป็นสาขาหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นที่เน้นมากก็น่าจะเป็นฟิสิกส์แล้วก็เป็นคณิตศาสตร์แล้วก็แน่นอนเนื่องจากเป็นเรื่องของเทคโนโลยีก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของมีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันก็ควรจะเตรียมตัวไว้ด้วยครับมีขอพาน้องๆไปเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมสำรวจรอบๆเลยได้ไหมครับครับบุกเข้ามาถึงในตึกขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับยังไม่เจอนิสิตสักคนนึงเลยไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีใครมาทำหน้าที่เป็นไกด์ให้พี่มีหรือเปล่านะครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นนิสิตคณะนี้หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับผมอ๋อพอดีเลยครับชื่ออะไรครับชื่อเต้ครับชื่อเต้ใช่ไหมครับครับเต้กำลังทำอะไรอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อไม่มีนะครับว่างเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแค่อย่างนี้สบายเลยครับถ้าเต้ว่างอยู่เนี่ยคือผมเนี่ยอยากจะรบกวนพี่เต้ครับทำหน้าที่เป็นไกด์เดินเที่ยวในภาควิชาหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับผมได้เลยใช่ไหมโอเคสบายเลยแล้วรับมอบไมค์ไปเลยครับได้ครับโอเคเราจะไปที่ไหนกันเบามากครับเนี่ยการสำรวจนะมันเป็นอาชีพหลักของผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มันคืออะไรยังไม่รู้เลยครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งแล้วก็
ทำการเซตอัพอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็อาจารย์ก็กำลังจะสอนพวกเราในการใช้อุปกรณ์ครับว่าจะต้องใช้ยังไงเบื้องต้นคร่าวๆนะครับอาจารย์ลองดูนิดนึงครับในส่วนที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นระบบรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะบอกตำแหน่งของจุดที่ตั้งเราได้นะครับว่ามีค่าพิกัดเป็นเท่าไหร่นะครับเครื่องรับสัญญาณนี่เป็นเครื่องรับสัญญาณ GPS นะครับก็จะรับสัญญาณปกติเราก็จะตั้งรับประมาณสัก15นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันมีความละเอียดถูกต้องแม่นยำจนอยู่ในระดับที่ต้องการแล้วก็จะนำmemory card นะครับซึ่งเป็นที่บันทึกข้อมูลนะครับออกจากเครื่องนะครับเพราะหมายความว่าสัญญาณดาวเทียมที่เรารับได้นะครับเราก็จะนำไปประมวลผลกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เราก็จะได้ค่าพิกัดที่ต้องการตอนนี้เรากำลังจะลองใช้เครื่องอะไรกันครับเนี่ยอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นกล้อง Total Station มีความสามารถในการวัดมุมวัดระยะทางได้ละเอียดอย่างแม่นยำนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานหนึ่งของการสำรวจแล้วก็ทำแผนที่นะเพื่อเราได้มาซึ่งตำแหน่งแล้วก็ได้แผนที่ที่ต้องการผมขอลองส่องดูได้ไหมว่าพอส่องไปปุ๊บมันจะเห็นอะไรบ้างครับได้เลยครับได้เลยครับมันจะเห็นอะไรบ้างไหมครับวัตถุนี้อยู่ไกลแต่ว่าภาพที่เห็นนี่แบบคมชัดครับก็ผลจากการวัดตัวนี้ก็ในนี้ก็จะมีไมโครคอมพิวเตอร์เล็กๆด้วยนะครับก็จะควบคุมการทำงานแล้วก็แสดงผลเพื่อคำนวณนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่เต้เนี่ยหายไปไหนนะครับเนี่ยหาไม่เจอเขาไปเดินขุดทองด้อมๆมองๆอะไรกันอยู่แถวนั้นครับเนี่ยทำอะไรกันอยู่ครับคุณสองคนนะครับอันนี้เอาไว้เป็นเครื่องมือไว้หาพิกัดตำแหน่งอะไรอย่างนี้ได้อ๋อเหรอครับก็คือคล้ายๆเครื่องที่คล้ายๆเครื่องเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าอันนี้เราจะรับสัญญาณ GPS แต่ว่าอันนี้จะเป็นแนวแบบเป็นเครื่องแนวประมาณพกพาได้สะดวกกว่าเครื่องนั้นนิดนึงใช่ไหมครับคือเครื่องนั้นเนี่ยอาจจะต้องตั้งเป็นชั่วโมงอะไรอย่างนี้ถึงจะรับแต่ว่าอันนี้ความละเอียดอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าเราสามารถแบบเดินพกพาอะไรได้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับนี่คือการพกพาที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับนี่ดีที่สุดแล้วครับ เป็นชุดที่เท่มากๆเลยครับวิธีใช้งานเราจะต้องทำยังไงครับพี่เต้ลองอธิบายอันนี้ก็คือเราก็จะตั้งใช่ไหมครับแล้วก็ดูให้มันอยู่ในแนวระดับพอดูแล้วแนวระดับปุ๊บอยู่กดประมาณ 3-4 วิมันก็จะรับสัญญาณดาวเทียมใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเครื่องมือมันจะบลูทูธกันครับแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยก็จะมาเก็บอยู่ในเครื่องนี้ครับผมแล้วเราก็จะได้ค่าพิกัดตรงตำแหน่งจุดที่เราตั้งอ๋อเป็นจุดๆไปเลยผสมเข้าไปผมก็รู้สึกฉลาดขึ้นทันทีเลยครับในที่สุดเราก็มาถึงเอาละครับตอนนี้ข้างหลังของพี่มีกับพี่เต้เนี่ยนะครับคืออุปกรณ์ที่ดูยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นชิ้นแบบว่าอลังการเลยใช่ไหมครับพี่เต้ครับผมที่ติดอยู่กับรถคันสีแดงแรงฤทธิ์แบบนี้นะครับมันคืออะไรครับพี่เต้ในเรื่องรถอันนี้นะครับก็ถามอาจารย์ดีกว่าครับผม อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็เป็นเครื่องมือการทำแผนที่ชนิดหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะมีความสะดวกนะฮะก็คือเราจะขับรถคันนี้นะครับไปตามเส้นทางแล้วเราก็จะบันทึกภาพด้วยกล้องสีแดงที่เห็นบนยอดต่างๆครับเป็นกล้องที่มีความพิเศษนะฮะเป็นกล้องพาโนรามาครับก็คือเราจะเห็นภาพได้รอบทิศเลยแล้วก็มันยังมีความพิเศษคือจุดใดๆก็ตามที่เราเห็นบนในภาพรอบทิศเนี่ยเราสามารถวัดพิกัดได้อ๋อความจริงแล้วกล้องมันกว้างมากเก็บข้อมูลแล้วก็เอามาทำภาพเป็นพาโนรามาใช่ครับกล้องนี้ก็จะมีจริงมี5ตัวสังเกตดีมี5ตัวในรอบแล้วก็มีตัวท็อปอยู่ข้างบนด้วยอ๋อมีข้างบนด้วยแล้วก็เห็นได้รอบทิศครับผมเป็นอุปกรณ์ที่สุดยอดมากๆเลยครับหลังจากที่เราเห็นการบินเมื่อกี้นี้ของเครื่องนี้นะครับผมอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมครับว่ามันคืออะไรครับผมก็เราใช้เครื่องบินโดรนนะครับหรือ UAV เนี่ยนะครับใช้ในการถ่ายแผนที่นะครับก็คือเราจะเอาเครื่องบินนี้ติดกล้องถ่ายรูปนะครับถ่ายภาพในแนวดิ่งนะครับหลังจากพอเราได้ภาพแนวดิ่งปุ๊บเราก็จะมาประมวลผลจัดทำเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศครับได้ภาพแนวดิ่งนี่หมายความว่าขึ้นไปนี่กล้องจะตั้งแบบกดลงมาเลยเหรอครับใช่ครับต้องจะต้องถ่ายดิ่งตลอดนะครับสำหรับงานแผนถ่ายเหมือนเวลาเรามองแผนที่ใช่ไหมครับผมแล้วตอนนี้อาจารย์ได้ใช้อะไรมันไปแล้วบ้างครับเจ้าตัวนี้ฮะเราก็ใช้บินถ่าย
สถานที่ในพื้นที่ขนาดเล็กนะครับสำหรับตัวที่เป็นหลายปีกเขาเรียกปีกหมุนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำแผนที่ในพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นพื้นที่ประมาณหลายตารางกิโลเมตรเราก็ใช้ตัวที่เป็นเครื่องบินเลยครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่เอาเจ้าโดรนตัวนี้มาลองบินให้พวกเราดูเนาะถือว่าเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมากครับมีใบพัดเยอะแยะมากมายสุดยอดเอาละครับวันนี้ก็สนุกสนานกันเต็มที่เนาะเรียกว่าพี่เต้พาพวกเราไปดูแบบเจาะลึกทุกสิ่งทุกอย่างเลยได้รู้ว่าจริงๆแล้ววิศวกรรมสำรวจเนี่ยมีหน้าที่หรือมีเป้าหมายก็คือการทำแผนที่ไม่ว่าจะเอาโดรนไปบินหรือว่าไปขับรถใช่ครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สนุกสนานมากต้องขอบคุณที่ได้พี่เต้มาพาพวกเราไปดูในวันนี้นะครับพี่เต้อยากจะมีอะไรฝากถึงน้องๆทางบ้านที่ดูเราอยู่หรือเปล่าครับก็สำหรับน้องๆที่ดูแล้วสนใจหรือว่าชอบทางด้านนี้นะครับก็ตั้งใจเรียนให้ดีแล้วก็สอบเข้ามาให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ยินดีต้อนรับครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เต้มากเลยนะครับขอบคุณครับเอาละครับในส่วนของความฝันของพี่มีที่อยากจะเป็นนักสำรวจในตอนแรกเนี่ยคงจะไม่ไหวแล้วแหละครับเพราะดูจากสิ่งที่เราเจอมาในวันนี้เนี่ยท่าทางจะสาหัสสากรรจ์สำหรับพี่มีเกินไปนะครับขออยู่เป็นพิธีกร Open House on Air กับน้องๆไปนานๆดีกว่าครับบ๊ายบายช่วงหน้ามาติววิชาที่จำเป็นสำหรับนักวิศวกรกันนั่นก็คือฟิสิกส์ห้ามพลาดนะครับ